รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสฉันคิดว่าเขาน่าจะทำแกงจืดมั้งไม่ง่ายก็คงไม่คิดทำอาหารฝรั่งหรอกอุ้ยแม่กระเด็นอ๋อไม่คุยแล้วคุณผู้ชมอันนี้ไม่พูดนะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำมาพบกับอาจารย์นิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ทุกวันศุกร์นะคะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ถูกขอโทษค่ะพูดเปิดบ้างดิ ดูนะฮะทุกๆวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทางช่อง Workpoint ขำอะไรวะโอ้ยทำยังไงเราพวกก็พอไปได้ขำดีขำขำทำได้ดีมากเออจริงพิธีกรหลักเออเรียกว่าตัวยืนยังพูดเหมือนเดิมมากเออเหมือนเดิมดีแล้วผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและก็เท็ดดี้ครับทุกๆสัปดาห์เต็มปากเต็มคำจะมีวัตถุดิบ1อย่าง1อย่างเท่านั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกทำ1เมนูนานาเท็ดดี้เลือกทำอีก1เมนูแล้วมาดูกันว่าเมนูไหนจะน่ากินน่าอร่อยนะครับทุกเมนูน่าอร่อยหมดนี่ไงคุณทิ้งผมอีกแล้วนี่ไงอ่ะโจทย์วันนี้เป็นดอกกระหล่ำครับอ้าวคุณรู้ได้ไงยังไม่เปิดเลยผมมีเซนส์ชื่อเมนูวันนี้โจทย์ของเราก็คือทันทันนี่ไงอุ๊ยดอกกระหล่ำจริงดอกกระหล่ำจริงๆนะฮะหลายๆคนเห็นแบบนี้ปุ๊บโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรทานจะทำอะไรกินน่ะโอ้เราเองก็ไม่ค่อยชอบนะคุณผู้ชมอาจารย์เขาเรียกดอกกระหล่ำกระดอกกระหล่ำทำไมบางคนจะเรียกกระหล่ำดอกกระหล่ำดอกก็ได้ดอกกระหล่ำก็ได้มันก็คืออย่างนี้แหละกระดอกกระหล่ำก็คือตัวนี้ไงกระหล่ำดอกก็คือกระหล่ำออกดอกก็เป็นอย่างนี้ไงเออทำอะไรกินล่ะแต่คนนี้ทำอะไรไม่ยุ่งยากของง่ายที่สุดพอคุณเห็นแบบนี้ปุ๊บว่ายังไงผัดผักอย่างเดียวล่ะเมื่อก่อนก็จะเอาไปผัดผักเอาไปต้มจืดเนาะต้มจืดก็ไม่ค่อยเจอจะเจอแค่ผัดผักกับผัดบรอกโคลี่คู่กันใช่ๆใส่กุ้งตัวนึงแต่บอกเลยนะปัจจุบันเจ้าดอกกระหล่ำเนี่ยเป็นหนึ่งในผักที่หลายๆคนเอามาทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพสุขภาพยังไงคือเขาก็มีไฟเบอร์สูงแล้วไงทานเสร็จแล้วอยู่ท้องหลายคนก็เลือกที่จะเอาดอกกระหล่ำมาใช้แทนคาร์โบไฮเดรตเลยเช่นเอาไปทำแทนข้าวผัดบ้างเอาไปอะไรอย่างนี้บ้างอ๋ออันนี้เขาแทนข้าวได้เลยเหรอใช่ๆมันอิ่มเหมือนกันโอ้นี่สายสุขภาพผมไม่รู้เลยเนี่ยผมไปมุ่งแต่พวกอกไก่กับไข่ขาวแต่เมนูคุณวันนี้เป็นดอกกระหล่ำอบชีสนะไม่ใช่ ไม่ใช่สุขภาพ เอาล่ะค่ะอาจารย์นิสักทำเมนูอะไรเราสองคนยังไม่รู้แล้วกันยังไม่รู้ครับแต่ว่าวันนี้เราสองคนจะทำดอกกระหล่ำอบชีสกันค่ะมีคนบอกว่าถ้าคุณรับประทานกระหล่ำแทนข้าวคุณอาจจะผอมลงได้แคลอรี่มันต่ำนะคุณผู้ชมแต่วิธีการรับประทานกระหล่ำบางคนก็แกงจืดเอามาผัดแต่วิธีการผัดหลายท่านก็ยังไม่เข้าใจเพราะบางทีมันผัดเสร็จแล้วเละบางท่านผัดเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมยังไม่ทันจะสุกกินแล้วก็บอกไม่อร่อยเลยแข็งวิธีการก็คือคุณผู้ชมต้องพยายามหั่นกระหล่ำให้ชิ้นเนี่ยเท่าๆกันพยายามดึงเป็นดอกๆขึ้นมาแล้วก็จัดการตัดซะให้สะอาดเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นชิ้นๆแบบนี้ตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือนิดเดียวโยนกระหล่ำลงหม้อแล้วก็ต้มแล้วเสร็จแล้วเราก็นำมาทำอาหารรับประทานได้ใส่ข้าวต้มก็ได้ทำแกงจืดก็ได้ตามใจชอบแต่วันนี้เอาออกมาจากตู้เย็นล้างน้ำให้สะอาดเดี๋ยวจะผัดให้อร่อยคุณผู้ชมมาดูวิธีการผัดของเรานะเมนูของเราเป็นดอกกระหล่ำผัดกับหมูกรอบเริ่มต้นเตรียมกระทะซะก่อนเมนูของเรานะฮะกูรูอาหารสายแฟชั่นคุณว่ายังไงดอกกระหล่ำเนี่ยอบชีสอร่อยมากนะใช่ไหมฮะแล้วมันเร้าใจแค่ไหนเวลามันเร้าใจเลยเวลาตักดอกกระหล่ำเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วชีสก็ยืดอ่ะคือไม่ใช่ดอกกระหล่ำก็เร้าใจ อ่ะแต่อาจจะเร้าใจไม่เท่าหมูกรอบอ้าวเขาทำหมูกรอบเหร
เพราะเอาไปผัดกับหมูกรอบโจทย์เป็นดอกกระหล่ำนะอันนี้ไม่พูดนะอ่ะด้วยความที่ดอกกระหล่ำเป็นผักที่มีเนื้อแข็งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทำให้เขาสุกเนี่ยเวลาเอาไปอบกระแตงหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสุกจนนุ่มเนี่ยมันจะอร่อยมากแล้วก็จะดูดซับซอสได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปผัดเลยหรือเอาไปกระแตงเลยเขาจะสุกยากวิธีการทำก็เลยต้องเอามาต้มหรือลวกก่อนต้มน้ำจนเดือดใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ดอกกระหล่ำลงไปลวกจนสุกค่ะดีดีไหมคะดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำลูกๆไม่กินเลยแต่ว่าเขาก็คงจะติดแบบฝรั่งอะนะทำเป็นแบบอบชีสใส่ครีมแต่เห็นเขาก็กินก็เขี่ยๆนะอุ้ยกระทะร้อนใส่น้ำมันพืชนิดเดียวนะเราไม่เยอะเพราะว่าเราเป็นวัยที่จะไม่ทำให้สุขภาพเสียเราก็ใส่ไขมันแต่เพียงเล็กน้อยลงไปในกระทะหมูกรอบจัดการใส่หม้ออบลมร้อนแล้วก็ไล่ไขมันออกไปจนกระทั่งหมูเนี่ยกรอบเวลาจะใช้เราก็ใส่ลงไปไฟอ่อนๆนะก็ทำเป็นเมนูมิชี้ผัดไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่พูดจริงๆนะเราเป็นคนทำกับข้าวง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าซีเรียสคุณเอ็มดี้ไม่กินดอกกระหล่ำเอาช้อนมาแต่ไม่เป็นไรมันยังไม่สุกช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปลากระพงกรอบผัดพริกไทยดำวิธีทำปลากระพงกรอบผัดพริกไทยดำใส่แป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะนำเนื้อปลากระพงลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่พริกไทยดำหอมหัวใหญ่พริกฝรั่ง3สีและเมล็ดพริกไทยสดผัดจนส่วนผสมทั้งหมดสุกปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและน้ำมันงาใส่ปลากระพงที่ทอดเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปลากระพงกรอบผัดพริกไทยดำไปสักครู่จนกระทั่งคุณผู้ชมได้กลิ่นหมูกรอบที่กรอบกรอบแล้วก็เนี่ยฟังเสียงดูเนี่ยปะแปะปะแปะหนังมันจะแตกๆขึ้นมาอันนี้หั่นใหญ่ๆนะถ้าคุณผู้ชมฟันฟางไม่รอดก็หั่นเล็กอาจารย์คิดว่าฝั่งนู้นจะทำเมนูอะไรครับฉันคิดว่าเขาน่าจะทำแกงจืดมั้งไม่ง่ายก็คงไม่คิดทำอาหารฝรั่งหรอกอุ้ยแม่กระเด็นอ๋อไม่คุยแล้วคุณผู้ชมหมูของเราได้ที่กระเด็นปะแปะกระใส่กระเทียมลงไปพอใส่กระเทียมก็จัดการรีบผัดให้เข้ากันเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วนะครับใส่เกลือป่นลงไปครับจากนั้นนะครับอันนี้เลยนะฮะดอกกระหล่ำที่เราหั่นเป็นช่อๆชิ้นเล็กๆแบบนี้อ่ะระหว่างรอดอกกระหล่ำของเรานุ่มครับเราจะมาทำตัวซอสขาวของเราก่อนวิธีการทำของนานาจะใช้เนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปในกระทะ
แล้วก็ผัดกับหอมใหญ่ค่ะจนกระทั่งหอมใหญ่ของเราสุกสังเกตหอมใหญ่ของเราสุกจากหอมใหญ่เปลี่ยนสีจากสีขาวขุ่นๆเป็นสีขาวใสนะคะอาจารย์บอกว่าคุณเฮนรี่ไม่กินดอกกระหล่ำดอกกระหล่ำลูกๆไม่กินเลยแต่เห็นเขาก็กินก็เขี่ยเขี่ยนะเอาช้อนมาผมมาจะกินดอกกระหล่ำให้ดูแต่ไม่เป็นไรมันยังไม่สุกคือผมกินนะผมกินไม่ใช่ว่าแบบเห็นว่าเป็นผักผมไม่กินอ่ะหอมใหญ่ของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราจะใส่แป้งสาลีของเราลงไปอันนี้คือเราจะทำคล้ายๆกับซอสครีมขาวอะไรประมาณนี้ใช่เราจะทำแป้งเหมือนแป้งรูวิธีนี้ค่ะจะทำให้ตัวซอสของเราข้นแล้วก็มีความหอมด้วยมาค่อยๆใส่นมลงไปนะครับต่อนะครับหมดเลยนะรอบนี้ใช่เลยหมูกรอบก็จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมเห็นไหมแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปหมูกรอบเราก็จะเป็นหมูกรอบกระเทียมพริกไทยแล้วตอนนี้ผัดไปนี่ถ้าไม่ใส่กระหล่ำก็คุกข้าวกินได้แล้วนะคุณผู้ชมแต่นี่เรามีจุดมุ่งหมายคือต้องใส่กระหล่ำเอาละอย่างนี้นะพอมีกลิ่นหอมก็ดอกกระหล่ำต้มสุกของเราใส่ลงไปโอ้ตายน่ากินเลยอ่ะมาดูในหม้อนี้ดีกว่าครับอันนี้คือดอกกระหล่ำที่เราต้มไว้พอสุกเนี่ยสังเกตว่าเขาจะแบบใสๆขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็สามารถนำไปใส่ลงในซอสครีมได้เลยนะครับด้วยความที่ตอนต้มเนี่ยเราใส่เกลือลงไปดังนั้นเนี่ยตัวดอกกระหล่ำของเราจะพอมีรสชาติอยู่บ้างค่ะอุ้ยหอมมากใช่มีหอมหอมใหญ่สับใส่ลงไปนะครับก็จะช่วยนิดนึงนะฮะทั้งความหวานแล้วก็กลิ่นเราคุยเรื่องเดียวกันโดยที่ไปคนละทิศคนละทางยังไงได้ยังไงก็ไม่รู้นะเราได้ซอสขาวแล้วเราได้ตัวดอกกระหล่ำแล้วสิ่งที่ต้องใส่ต่อความจริงแฮมจะใส่ไปผัดตั้งแต่แรกก็ได้หรือใส่ตอนนี้ก็ไม่ติดนะเพราะแฮมมันสุกมาอยู่แล้วใส่เยอะหน่อยเรารู้คนแถวนี้ชอบโปรตีน จากนั้นเรามีมักกะโรนีค่ะเพิ่มให้เขาอิ่มหน่อยเขากินเยอะช่วงนี้กำลังเบ้าอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือทานได้เลยใช่ทานได้เลยคลุกเคล้าอะไรก็ทานได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนำไปกระแตงก็คืออบให้ผิวหน้าของเขาเนี่ยแบบว่ามีความสวยงามนะชีสละลายนะครับมีความน้ำตาลหน่อยจากนั้นเนี่ยนะคะก่อนที่จะใส่ชีสเราปรุงรสหน่อยใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นถ้าไม่รักกันจริงอ่ะไม่บอกเลยนะว่าดอกกระหล่ำอ่ะพวกเราจะใส่ลูกจันทร์ป่นลงไปนิดนึงลูกจันทร์ป่นจะเป็นตัวดึงรสชาติก็ดึงกลิ่นหอมๆให้กับตัวดอกกระหล่ำกระแตงของเราสองคนเอาล่ะหลังจากที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราสองคนจะใส่เชดเดอร์ชีสลงไปเพราะว่าจังหวะที่ยืดๆอ่ะเอาไว้โรยข้างบนแต่เชดเดอร์จะเป็นตัวเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นขึ้นใช่มั้ยฮะเขาจะมีรสเค็มๆมันๆเพราะฉะนั้นเชดด้าเนี่ยจะเหมาะมากแต่ถ้าเปรี้ยวนี่คือเสียแล้วนะครับคุณต้องไปซื้อใหม่ถูกไหมฮะถูกค่ะถูกนะครับง่ายยังไงล่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาใส่ภาชนะของเราแล้วก็นำขึ้นโรยชีสแล้วก็กริลได้เลยโอเคเดี๋ยวเราต้องจะเตรียมถาดแหละง่ายๆที่สามารถโดนความร้อนเข้าอบได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวดอกกระหล่ำลงไปนะครับจริงๆไม่ต้องใส่มักกะโรนีก็ได้หรือว่าจริงๆไม่ต้องใส่ดอกกระหล่ำก็ได้หรือจริงๆแล้วไม่ต้องอบอีกรอบแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะสังคมส่วนใหญ่เปิดกว้างแต่ใจไม่เปิดเลยแต่กลับใช้ปมดอกด้อยเพื่อรังแกผู้ที่อ่อนแอเจอผ่านสังคมแบบมีแต่เปิดกว้างแต่ไม่เคยเปิดใจเลยเคยแล้วก็ใช้ปมด้อยคอยแบบทำลายความรู้สึกที่ไม่ดีกับผมจริงๆ
ซอสพวกอะโวคาโดอะฮะคือเป็นซอสที่กินกับพวกโคตรเอ็กซ์แซลมอนนะครับถ้าขนมอะครับเป็นเสิร์ฟพวกวีแกนแพนเค้กแต่งอะครับพวกวีทบัฟเฟิลกลูเตนฟรีแพนเค้กหรือกลูเตนฟรีบัฟเฟิลผมเคยเรียนมาก่อนนะครับที่วิทยาลัยธุรกิจการไทยและนานาชาติครับจำเด็กคนนี้ได้ในวันที่คุณแม่และพี่สาวพาน้องมาสมัครเรียนที่โรงเรียนของเราแล้วในที่สุดเราก็ตัดสินใจรับน้องหลายคนก็ถามว่าทำไมรับเด็กพิเศษมาเรียนเขาจะทำงานครัวได้หรอเขาจะหยิบมีดได้ไหมเขาจะทำกับข้าวได้ไหมแล้วในที่สุดน้องปันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาทำได้จริงๆและทำได้ดีมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาเหมือนคนอื่นเท่าเทียมคนอื่นแล้วก็เดินตามทันคนอื่นได้ก็ต้องออกมาพบกับคนอื่นในสังคมอยากให้ทุกๆคนต้อนรับเขานะครับอยากให้กำลังใจให้ลูกๆว่าเพราะโลกเรานี้เนี่ยมีทั้งคนดีหรือไม่ดีดีนี่เนี่ยต้องเผชิญหน้าว่าสังคมคมนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงความเป็นจริงต้องเผชิญหน้าได้เอาเป็นว่าถ้าคุณมีเด็กพิเศษและคุณไม่รู้ว่าคุณจะวางทางเดินในชีวิตของเขาได้อย่างไร10กว่าปีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่งสอนที่นี่แล้วก็คุกคลีกับเด็กในกลุ่มนี้ยินดีครับพร้อมที่จะให้คำแนะนำคุณนะครับพอใส่ดอกกระหล่ำเสร็จเรียบร้อยก็น้ำมันงา นิดหนึ่งเราก็จะมีกลิ่นหอมแบบผัดแบบจีนๆซอสเห็ดหอมใส่ไปหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมซอสปรุงรสหรือซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแบบนิดเดียวจิตหนึ่งจริงๆไม่ใส่ก็ยังได้เลยชอบกลิ่นน้ำปลาไหมคุณติดน้ำปลาหรือเปล่าถ้าติดก็หยด2หยดพอมีกลิ่นน้ำเปล่าสะอาดนี่เห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมผัดแบบนี้ข้าวสวยร้อนๆลูกๆกับสามีชอบกินหมูกรอบก็ให้เข้าไปดอกกระหล่ำก็เป็นของเราลูกกับสามีก็อ้วนเป็นหมูปล่อยไปเนาะอยู่กับบ้านเนี่ยคุณผู้ชมดูสิน่าทานมากเลยอ่ะต้องบอกไหมว่าพร้อมรับประทานแล้วเห็นไหมในพริกตาหมูกรอบก็ซื้อไว้กระหล่ำก็ต้มไว้โอ้แสนจะง่ายดายทำไมเป็นวันนั้นง่ายล่ะคนทำกับข้าวเป็นอ่ะเขาไม่ทำอะไรยุ่งยากหรอกทุกอย่างก็จะต้องง่ายๆเห็นไหมไม่ทำลายรสชาติดอกกระหล่ำเป็นดอกกระหล่ำคุณผู้ชมดูสินี่ขอโทษนะอย่าว่าจานนี้ฉันทำง่ายๆเลยประกอบเป็นอาชีพยังได้เลยนะคะอาหารตำสั่งนะดอกกระหล่ำยังไม่เสร็จอ๋อแน่นอนสิกับข้าวของเขาก็ต้องช้าอยู่แล้วเพราะว่าเขามัวแต่วุ่นวายกว่าเขาจะทำเสร็จฉันก็กินอิ่มล้างจานเสร็จละอันนี้มันคงต้องให้คะแนนนะคะความว่องไวความสะดวกสบายเหมาะกับชีวิตและสังคมในยุคปัจจุบันไปทำอะไรกินยากๆน่ะขอโทษนะชาติหนึ่งกินทีหนึ่งไปซื้อเขากินก็ได้ไหมแบบนั้นน่ะอยู่บ้านต้องทำแบบนี้ค่ะทุกๆคนกับข้าวง่ายๆไม่วุ่นวายอ๋อยังไม่เสร็จกระเทียมเจียวจะเจียวเองใส่กระปุกไหมหรือไปซื้อเข้ามาข้าวสวยร้อนๆค่ะข้าวสวยร้อนๆค่ะหรือข้าวต้มก็ได้นะคะดอกกระหล่ำผัดหมูกรอบพร้อมครับเจ๊เคี้ยวอะไรอ่ะเราต้องทดลองว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอ๋อเป็นไงฮะรสชาติเป็นยังไงครับอร่อยมากที่เราสองคนทานเนยลงไปบนภาชนะที่เราจะใช้อบเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าจะได้ทำให้เขาไม่ไหม้ฮะยังไงนะรู้แล้วว่าคุณต้องเล่นอะไรแบบเนี้ย คือเหมือนเราเพิ่มไขมันข้างใต้เนี่ยเขาจะได้ไม่ติดขนาดนั้นใช่แล้วก็จะไม่ได้ไม่ดำค่ะหลังจากเราทานเนยลงไปแล้วนะฮะที่ก้นพิมพ์เราก็จะตักตัวดอกกระหล่ำของเรานี่เหมือนแมคแอนด์ชีสเข้าไปทุกวันแล้วนะเนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่มักกะโรนีก็ได้
หรือว่าจริงๆไม่ต้องใส่ดอกกระหล่ำก็ได้หรือจริงๆแล้วไม่ต้องอบอีกรอบแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะนี่คืออร่อยมากแล้วโอเคมาจากนั้นเราจะโรยอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าใช่ไหมคะลงไปใช้มือนะคุณล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วเมื่อวานเนาะอันนี้ก็จะได้ยืดๆหน่อยตอนที่ชีสละลายนะฮะทานกันตอนร้อนๆนะครับเมนูแบบนี้จากนั้นมากินเนยของเราก้อนเล็กๆของเราเนี่ยเราก็บีเนยของเราใส่เนยเป็นเนยจืดก็พอนะครับเพราะว่าใช้มือก็จะเค็มไปโดยปริยายซุกๆเอาไว้ตรงริมๆหน่อยนะคะแบบนี้เวลาเขาละลายเขาก็จะปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาแล้วก็โรยเบคอนกรอบลงไปอ่ะพาสลีย์นะครับพาสลีย์เอาเลยเหรอเอาเลยเอาเลยจริงเหรอจริงครับอบยังไงบ้างครับไฟแรงๆเลยค่ะแค่ต้องการให้ชีสของเราละลายเท่านั้นเองเพราะว่าส่วนผสมทั้งหมดเราสุกมาหมดอยู่แล้วรอสักครู่เดียวนะครับดอกกระหล่ำอบชีสเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกกระหล่ำเอามาผัดกับหมูกรอบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะก็ทานกับข้าวได้อร่อยเลยหรือว่าจะมาเอาเป็นอบชีสแบบนี้นะฮะเป็นดอกกระหล่ำกระแตงก็น่ากินไม่แพ้กันยังไงลองเอาเมนูของพวกเราไปเลือกทำกันดูนะคะรับรองความอร่อยแน่นอนจ้ะเลือกเอานะครับมีเวลาก็พิถีพิถันหน่อยทำอะไรยากขึ้นสักนิดหนึ่งมันก็เป็นอะไรซึ่งมันท้าทายแล้วก็สนุกสนานนะคุณผู้ชมครับจะยากหรือจะง่ายแล้วแต่คุณผู้ชมพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาเท็ดดี้ได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นครับวันนี้นานาเท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็วนไปสิคะจะขยี้เขาอยู่ที่เดียวกันทำไมอ่ะดิค่ะดูมันก็คุณบอกให้ผมวนผมก็วนคุณไม่รอดูเลยอ่ะตอนนี้จะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะฮะก็คือน้ำพริกกะปิของเราจะเอามาคลุกเขาเรียบขอโทษช่วงนี้จิตใจคุณโลเลหยุดพักคุณแชทหยุดพักคุณแชท